สวัสดีครับเพื่อนๆชาวองค์มิวจิทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมาแชร์นะครับแต่ว่าจะมาเปิดเกลือกันนะครับผมแต่เราจะไม่เปิดเกลือกันแบบปกตินะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคิดไม่ออกนะว่าเราจะควรจะเขียนว่าอะไรนะครับในยันนะครับผมซึ่งต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะทำคลิปเป็นแบบว่ามีท็อปปิกนะฮะซึ่งท็อปปิกในวันนี้เนี่ยก็คือศิลปินเกาหลีนะครับดาราเกาหลีที่หลายๆคนชอบนะครับเป็นพวกวงบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไปลิสต์รายชื่อพวกวงที่มีชื่อเสียงมานะครับมาเขียนลงบนยันนั่นเองนะครับเพราะผมอยากรู้ว่าวงไหนเนี่ยมันจะให้โชคเราบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเปิดทีละใบทั้งหมด11ใบนะครับส่วนไอใบที่เหลือเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ทำเป็นคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นท็อปิกเกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์หรือว่าเขียนชื่อเกมเขียนชื่อการ์ตูนอะไรลงไปนะครับก็เพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไปลิสต์รายชื่อที่ควรจะเขียนลงไปนะครับผมโอเคฮะมาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยจะได้ผลไหมนะครับเราไปเริ่มกันที่วงเกาหลีวงแรกนะครับเป็นวงผู้ชายที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับในไทยนะครับนั่นก็คือ EXO นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนกันเลยนะฮะสาวๆน่าจะชอบนะวงนี้E นะครับต้องวาดดีๆนะฮะเดี๋ยวโดนแฟนคลับตบนะฮะโอ้โหแค่วงที่มีตัวอักษรแค่3ตัวผมยังเขียนลำบากขนาดนี้เลยโอ้เขียนไงดีอ่ะอย่างนี้เหรอโอ EXO ฮะไปครับผมวงแรกโอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะไปครับผมโอ้ EXO ให้เฮโยเรามานะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวขอสลับเป็นวงผู้หญิงบ้างนะครับผมซึ่งวงนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับก็คือ Girl Generation นั่นเองแต่ว่าผมจะขอเขียนเป็น SNSD ละกันนะครับเป็นชื่อเกาหลีของวงนี้นะครับผม S นะครับผม N ไม่ต้องห่วงนะฮะใครที่ไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ทุกวงเลยนะฮะ SNS นะครับผมแล้วก็ D ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ตาม Girl Gen มานานละปึ๊บเบียวๆหน่อยนะฮะเกิร์ลเจนครับผมปึ๊บเกิร์ลเจนก็ยังอานะฮะศิลปินค่าย SM จะให้นะครับผมโอเคก็ผ่านไปแล้ว2วงนะฮะไปต่อกันวงที่3นะครับซึ่งวงนี้เนี่ยเป็นวงที่มาใหม่ในปีนี้แล้วก็เป็นวงที่แบบว่ามีผู้ชายที่หล่อที่สุดในเกาหลีนะครับนั่นก็คือวอนวันนั่นเองนะฮะโอ้โหเขียนยาวมากนะฮะวอนนวันนะฮะวอนแล้วก็เอ็นอีกตัววอนนาเอนะโอ้แล้วผมจะเขียนวันยังไงวะเนี่ยขอเขียนเป็นเลข1แล้วกันฮะวอนนวันได้ไหมมันไม่เหมือนเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ผมจะสื่ออย่างนั้นนะฮะโอเคลุยฮะองค์ที่ดังสุดครับโอ้โหคุโรโดจิมาฮะโอเคเลยเพราะว่าผมอยากอัพสกิลน้องคุโรโดจิอยู่แล้วนะครับโอ้โหเป็นวงแรกนะครับที่ได้ SR ไปเลยนะครับผมวงผู้หญิงบ้างนะครับผมวงถัดไปนะครับก็จะเป็นวงที่เคยมีเคยเป็นรายการที่ดังนะครับชื่อว่า Produce 101นะครับเหมือนกับวันวันแต่เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับชื่อวงว่า IOI นะครับเขียนตัว i ลงไปฮะ i แล้วก็ o โอเคฮะแล้วก็ i นะฮะวงนี้ก็วงผู้หญิงน่ารักนะฮะไปฮะมาครับผมโอ้โหตอนนี้ฝั่งผู้หญิงเนี่ยยังไม่มี sr มาโผล่เลยนะครับผมก็ได้เป็นน้องชายผีดิบไปนะครับผ่านไป4วงแล้วนะครับวงต่อไปฮะก็เป็นวงที่เป็นวงรถไฟนะของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ BTS นั่นเองนะฮะวงนี้ก็ดังมากๆนะครับดังไปแบบว่าทั่วโลกแล้วอ่ะB นะครับผม T S เขียนงี้นะมาครับ BTS จะให้อะไรเรานะฮะครึ่งทางเรียบร้อยนะครับโอ้ยวงผู้ชายมาอีกแล้วฮะเป็น SR อีกแล้วนะครับเป็นซากุระนั่นเองนะฮะโอเคฮะถือว่าแจ่มนะฮะต่อไปวงผู้หญิงบ้างนะครับวงนี้ก็เป็นวงที่ดังเหมือนกันนะครับ
จากค่าย JYP นั่นเองนั่นก็คือ Twice นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ดูช่องผมแล้วชอบเกาหลีเนาะเออผมก็ต้องเอารูปให้ดูด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆอยากไปติดตามด้วยนะฮะไปครับผมวันนี้วงที่6นะฮะโอ้โหยังเป็นอาอยู่นะครับสำหรับฝั่งผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลหรือเปล่านะครับวงต่อไปครับก็เป็น JYP เหมือนกับอยู่สังกัด JYP เหมือนกับ Twice เมื่อกี้นะครับแต่เป็นวงผู้ชายนะครับชื่อว่า GOT7 นะครับมีคนไทยอยู่ในวงนี้ด้วยนะฮะผมจะเขียนนะฮะ GOT นะครับ GOT เนาะแล้วก็เป็นเลข7นะครับผมเลข7อย่างงี้เนาะ GOT7 ฮะโอเคมีคนไทยด้วยนะต้องมาแล้วแหละจุดนี้ปึ๊บได้น้องหมิงหมิงนะฮะน้องโฮตารุคุซ่านะครับผมไม่เป็นไรนะครับเปิดกันต่อนะครับต่อไปเป็นวงผู้หญิงนะครับชื่อว่า G Friend นั่นเองนะครับ G แล้วก็ Friend ที่แปลว่าเพื่อนนะครับผม I ใช่ไหมแล้วก็ E N D นะครับผม G Friendไปครับโอ้โห G Friend ก็ยังเป็น R อยู่นะครับผมโอเควงผู้ชายวงสุดท้ายนะครับก็เป็น Super Junior นะครับเป็นวงที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผม Super ขอลากมาข้างล่างนะครับ Junior นะครับผม Super Junior นะครับเป็นวงที่ดังมากนะครับน่าจะรู้จักกันทุกคนนะครับปึ๊บโอ้ยซากุระอีกแล้วฮะโอ้ฝั่งผู้ชายนี่ท็อปฟอร์มนะครับฉะนั้นเวลาเพื่อนๆอยากเขียนเป็นวงเกาหลีเนี่ยก็เขียนวงผู้ชายน่าจะดีกว่านะครับผมวงผู้หญิงนะฮะอีกวงหนึ่งที่มาแรงแบบเซ็กซี่นะครับผมคือ EXID นะครับผม RE นะครับ X เหมือน EXO เลยนะ EX นะครับ Iแล้วก็ดีนะครับexit นะครับเขาจะให้อะไรเราไหมปึ๊บโอ้โหน้องกระต่ายน้องยามาอุซังินะฮะวงสุดท้ายนะครับเป็นวงน้องใหม่นะครับที่ตัวผมชื่นชอบโดยส่วนตัวนะครับก็ขออนุญาตเขียนลงไปนะฮะแล้วก็เผื่อมีเพื่อนๆอยากรู้จักด้วยนะครับชื่อว่าวง Fromis 9นะครับวงผู้หญิงนะครับน้องใหม่เลยโฟร์มิสใช่ไหมแล้วก็มีอันเดอร์สกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเลข9เขียนไปฮะวงสุดท้ายนะครับนี่คือเราเปิดไป11ใบเรียบร้อยนะครับได้อะไรโอ้โหเป็นน้องชายผีดิบนะซึ่งเหลืออีกใบนึงเดี๋ยวผมจะเก็บไว้รอบหน้าละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับท็อปปิกของศิลปินเกาหลีติ่งเกาหลีนะครับก็จะเห็นได้ว่าวงผู้ชายเนี่ยมีพลังนะครับในการเสก SR มากกว่านะครับฉะนั้นก็ลองไปเสิร์ชหาวงผู้ชายมาเขียนได้นะฮะจริงๆก็มโนล้วนๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับคลิปหน้าในการเปิดนะครับอีก10ใบ11ใบอย่างเงี้ยอยากให้ทำเป็นท็อปิกอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะไปเสิร์ชท็อปิกนี้แล้วก็เอามาทำเขียนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบจะให้ใส่ชื่อตัวละครเซเว่นไนท์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับหรือว่าจะให้ใส่ชื่อภาพยนตร์ที่ชอบภาพยนตร์ดังๆอะไรเงี้ยก็โอเคฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะครับกับการเปิดแบบนี้นะครับแบบมีอะไรมาเขียนให้ลุ้นๆไปนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคฮะลาไปก่อนครับบ๊ายบาย